dealfree.com ภูมิใจเสนอคลิปเฉลยข้อสอบหากถูกใจคลิปชุดนี้เข้ามาดูได้ที่ dealfree.com สอนโดยพี่โตข้อ16นะคะข้อ16บอกว่ารูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2รูปเนี่ยมีขนาดเท่ากันเหมือนที่เขาวาดรูปมาให้โดยมีเส้นทะยางมุมยาวเป็น2เท่าของด้านกว้างถ้านำรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า2มาวางต่อกันแบบเนี้ยแล้วจุด A และจุด B อยู่ห่างกันเป็นระยะกี่เท่าของด้านกว้าง A อยู่นี่ B อยู่นี่นะคะถามว่าจุด2จุดเนี้ยห่างกันเป็นกี่เท่าของด้านกว้างเราสมมุติก่อนเลยละกันให้ด้านกว้างเป็น x อ่ะสมมุตินะให้ด้านกว้างเท่ากับ x เขาบอกว่าเส้นทะยางมุมเนี่ยยาวเป็น2เท่าของด้านกว้างใช่ป่ะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเส้นทะยางมุมเนี้ยก็ยาวเท่ากับ 2x เสร็จแล้วจากตรงนี้เราได้อะไรต่อล่ะพอนี่เป็น 2x นี่เป็น x ปุ๊บมันถ้าพลิกดูนี่ก็คือรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเห็นปะอย่างงี้ตรงนี้เป็น 2x นี่เป็น x ไอ้ด้านเนี้ยหาได้จากสแควร์รูทของตรงข้ามมุมฉากก็จะกลายเป็น 4x กำลัง2นะลบด้วย x กำลัง2แบบนี้จะเท่ากับสแควร์รูทของ 3x กำลัง2นะคะหรือมันก็คือรูท 3x นั่นเองตัว x กำลัง2คือถอดได้ก็จะแค่รูท 3x จะเราจะได้ว่าอีด้านที่เหลือเนี่ยตรงเนี้ยด้านยาวเนี่ยมันคือรูท 3x เนี่ยตรงเนี้ยตรงนี้เท่าไหร่ตรงนี้คือเสียบ2รูปเนี่ยมันเท่ากันไอ้นี่คือด้านกว้างนี่ก็ยาว x ใช่มั้ยคะดูนี่ด้านนี้ยาวอะไรนี่ยาว x นะแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยคือด้านยาวถูกป่ะยาวยาวเท่าไหร่รูท 3x ก็ได้ว่าตรงเนี้ยยาวรูท 3x แบบนี้นั้นไอ้ตรงที่เหลือเราจะดูว่าเราจะหาไอ้ระยะระหว่างจุด A กับจุด B ได้ยังไงนะคะให้เราดูรูปนี้ค่ะมันก็จะเป็นเสมือนรูปสามเหลี่ยมมุมฉากอีกรูปนึงเห็นป่ะซึ่งตรงเนี้ยเป็นมุมฉากไอ้ด้านยาวด้านล่างเนี่ยมีค่าเท่ากับรูท 3x บวก x ใช่ไหมทีนี้ด้านตั้งนี่ล่ะก็คือรูท 3x ลบ x นั่นเองเราก็แค่จับมันมาดูซิว่าคิดแบบสามเหลี่ยมมุมฉากพีทาโคลัสนะคะว่าเราจะได้อีด้านเนี่ยด้านตรงข้ามมุมฉากเท่าไหร่เราก็ได้แล้วว่าระยะห่างระหว่างจุด A จุด B นี่คือเท่าไหร่นี้มาวาดรูปให้มันชัดๆอีกรูปนึงตอนนี้เราได้ว่าด้านหนึ่งคือรูท 3x บวก x อีกด้านหนึ่งคือรูท 3x ลบ x ถ้าเกิดเราดึง x ออกนี่ก็จะเป็นรูท 3 ลบ 1 x ส่วนอันนี้ก็จะเป็นรูท 3 บวก 1 x ดูโจทย์ดูโจทย์เขาบอกว่าเนี่ยถามว่าจุด A กับจุด B เนี่ยอยู่ห่างกันเป็นระยะกี่เท่าของด้านกว้างนะคะจะเห็นว่า x ของเราเนี่ยก็คือด้านกว้างนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอาจจะไม่ต้องมอง x มองแค่รูท 3 ลบ 1กับรูท 3 บวก 1แล้วไปหาดูว่าด้านนี้เท่ากับเท่าไหร่มันก็จะต้องมีค่าเท่ากับสแควร์รูทของรูท 3 ลบ 1กำลัง 2บวกกับรูท 3 ลบ 1รูท 3 ลบ 1ไปแล้วก็รูท 3 บวก 1ตัวนึงกำลัง 2แบบนี้ใช่ป่ะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่คิดเลขออกมาตัวนี้ต้องมาคิดนะต้องคิดกันยาวเลยอ่ะมาตรงนี้นะกันรูท 3 ลบ 1 กำลัง 2 ก็ได้เป็นหน้ากำลัง 2 ก็คือ 3 ลบ 2 หน้าหลังนะคะ2 1 2 คูณ 4 ก็ได้เป็นลบ 2 รูท 3 แบบนี้แล้วก็บวกด้วยหลังกำลัง 2 ก็คือ 1วงเล็บแรกวงเล็บต่อไปหน้ากำลังสองคือ3บวกด้วย2หน้าหลังแล้วก็บวกด้วยหลังกำลังสองก็คือ1ให้แบบนี้จะเห็นว่าในรูตัวที่หมดไปคือ2หรือ3หมดไปเลยเป็นลบตัวเป็นบวกตัวเหลืออะไร
หรือสแควร์รูทของ3บวก1ก็เป็น4 4บวก3เป็น7 7บวก1ก็เป็น8รูท8ซึ่งมีค่าเท่ากับ2รูท2นะเราก็จะได้แล้วว่าตรงเนี้ยคือรูท8หรือก็คือ2รูท2ทีนี้มันเป็นกี่เท่าของ x อยู่ใช่ป่ะมันก็คือ2รูท 2x พอดีเขาถามว่ามันเป็นจุด a กับจุด b ห่างกันเป็นกี่เท่าของด้านกว้างซึ่งด้านกว้างเราก็สมมติให้เป็น x แล้วนะคะซึ่งข้อนี้เราก็จะตอบ2รูท 2เลยdealfree.com